ื่องต่อไปคุณผู้ชมคะรู้จักผึ้งเนาะผึ้งก็จะมีหลายแบบนะคะมีชนรงค์มีผึ้งเล็กผึ้งน้อยผึ้งใหญ่เลยก็ว่าไปผึ้งที่จะพาไปดูเนี่ยเขาเรียกว่าผึ้งเหนานะคะผึ้งเหนาผึ้งเหนาเหนานานยังไม่ใช่อย่างนั้นคุณกระพูคะนี่เดี๋ยวเขาสาธิตให้ดูนะคะว่ากล่องที่เขาเลี้ยงอยู่เนี่ยเขาเลี้ยงยังไงอันนี้เขาเรียกคอนโดเป็นบ้านเขาเลยนะบ้านผึ้งบ้านผึ้งนะคะ อยู่ที่บ้านคลองบ่อแสนนะคะอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาที่เขารวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจเลยนะคะถ้าไปเที่ยวก็เที่ยวได้ก็เป็นกลุ่มท่องเที่ยวด้วยโอ้ยดูเปิดออกมาเป็นไงคะทำไมมันรวงรังทำไมแบบอลังการเฮ้ยแล้วในหอหนึ่งอ่ะมันมีตั้งหลายชั้นเลยใช่เขาเลี้ยงในคอนโดหลังหนึ่งอ่ะเขาเลี้ยงแล้วเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมันจะมีต้นเหนาต้นเหนาหรือต้นชกโอ้เหรออยู่เยอะมากเขาเรียกผึ้งเหงาผึ้งเหงาเขาก็จะไปดูดน้ำหวานจากดอกชกนี่แหละค่ะเป็นไม้ป่าชนิดนึงนะคะแล้วมาสร้างรังสร้างน้ำหวานให้พวกเราได้เก็บมาใช้ประโยชน์แล้วเขาก็เอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายนะคะนี่โอ้โหน้ำผึ้งนะทำได้เยอะนะคุณครูก็เห็นสบู่น้ำผึ้งเนาะใส่ขมิ้นชันบ้างอะไรบ้างยาหมองน้ำผึ้งครับทำจากไข่อะค่ะที่นี่เขาทำใช่ไหมยาหมองไข่ผึ้งทำเป็นสบู่นี่ไงสบู่เป็นก้อนๆใช่ไหมใช่เป็นสบู่เฮ้ยอันนี้ขายเป็นอ๋อขวดนี่เอาไปใส่กาแฟกินอร่อยนะครับเนี่ยนี่สบู่สบู่ผึ้งนุ่มนะนุ่มใช้ล้างหน้าดีเลยนะคะสบู่น้ำผึ้งเลยค่ะมีหลากหลายเมนูก็ไปเที่ยวแล้วก็สามารถซื้อจับจ่ายดำดำนี่คือชาโคด้วยผสมชาโคเข้าไปอันนี้อะไรจะเป็นน้ำหวานก็ได้น่าจะเป็นพวกอันนี้เป็นสบู่เป็นรูปลักษณ์หนึ่งของสบู่โอ้เป็นทำเป็นตัวผึ้งเลยใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำผึ้งสดนะคะจากต้นชกหรือว่าดอกชกนี่แหละนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยดอกมันกำลังบานถามว่าต้นชกเป็นยังไงต้นเหนาเนี่ยเป็นยังไงนะคะคล้ายๆกับปาล์มค่ะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มแบบนั้นเนาะใช่ค่ะก็กำลังจะมีดอกช่อดอกในช่วงเดือนพฤศจิกายนไปถึงเดือนเมษายนทุกปีนี่แหละนะคะพอมันมีดอกผึ้งก็มาก็เป็นสัญญาณให้รู้ว่าต่อไปเราก็จะได้รังผึ้งใหญ่ๆแล้วนะก็ให้รีบทำความสะอาดคอนโดผึ้งซะเอารังไม้สะอาดๆนะคะมาติดตั้งได้แล้วเพราะว่าดอกเหนาหรือว่าดอกชกกำลังจะบานแล้วทุกคนทุกบ้านก็จะเอามาตั้งแบบนี้แล้วก็มีการฉีดฟีโรโมนหรือว่าทาไข่ผึ้งรอบๆรังด้วยนะครับรู้จักฟีโรโมนไหมคะคุณคำโพฟีโรโมนฟีโรโมนก็คล้ายๆเป็นกลิ่นของผึ้งเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้มีที่อยู่ของพวกเราประมาณนั้นนะคะเขาก็จะได้แห่เข้ามาอยู่ใช่ค่ะครับเลี้ยงกันแบบธรรมชาติเลยจนถึงพวกเรา